นางสาวพิมพ์ชนกวรขอพรผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์หรือสนค.บอกว่าผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคประจำเดือนมกราคม2561ซึ่งสำรวจความเห็นจากประชาชนสาขาอาชีพต่างๆ 3,578 คนใน77จังหวัดทั่วประเทศพบว่าดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคโดยรวมอยู่ที่ระดับ41ความเชื่อมั่นในอนาคตอยู่ที่ระดับ 45.1ปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่5และสูงสุดในรอบ35เดือนสะท้อนว่าความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเริ่มมีทิศทางที่ดีขึ้นส่วนความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อภาวะเศรษฐกิจและรายได้ในอีก3เดือนข้างหน้าปรับลดลงจากเดือนก่อนเล็กน้อยแต่ยังอยู่ในระดับของความเชื่อมั่นผู้อำนวยการสนค.บอกว่าความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่ปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นสัญญาณที่ดีต่อสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศซึ่งจะกระตุ้นให้เกิดการใช้จ่ายและเพิ่มการหมุนเวียนของเงินในระบบเศรษฐกิจและจะส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อมีโอกาสเข้าสู่เป้าหมายตามกรอบที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดไว้ที่ 2.5% บวกลบไม่เกิน 1.5% หรือมีกรอบอยู่ที่ 1-4%นอกจากนี้นะคะกระทรวงพาณิชย์ได้ดึงส่วนราชการร่วมเป็นพันธมิตรเปิดร้านธงฟ้าประชารัฐโดยนายสกลวรัญญูวัฒนาผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์บอกว่าได้ปรับปรุงร้านค้าสวัสดิการองค์การคลังสินค้าหรืออคสจากเดิมเป็นร้านค้าสวัสดิการจำหน่ายเพียงข้าวสารตราอคสปรับเป็นร้านธงฟ้าประชารัฐปรับปรุงร้านค้าให้ทันสมัยมีเครื่องรูดบัตรอิเล็กทรอนิกส์และเปิดโอกาสให้กลุ่ม SME OTOP นำสินค้ามาวางขายเพื่อเพิ่มช่องทางในการจำหน่ายเป็นการเพิ่มจำนวนร้านค้าจำนวนสินค้าตามโครงการสวัสดิการแห่งรัฐระยะที่2กระทรวงพาณิชย์ยังมีแผนจะร่วมมือกับหน่วยงานราชการให้เข้ามาเป็นพันธมิตรเช่นศึกษาพันธ์ร้านค้าสวัสดิการหน่วยงานราชการต่างๆเพื่อให้ประชาชนและข้าราชการแต่ละหน่วยงานเข้าถึงสินค้าได้ทั่วถึงมากขึ้นเพราะร้านค้าแต่ละหน่วยงานจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคอยู่แล้วหากให้หน่วยงานเหล่านี้เข้ามาอยู่ในโครงการร้านธงฟ้าประชารัฐจะเป็นการอำนวยความสะดวกต่อประชาชนและข้าราชการมากขึ้นปัจจุบันมีร้านธงฟ้าประชารัฐกว่า 20,000 ร้านมีเงินสะพัดกว่า 15,000 ล้านบาทโดยปีนี้กระทรวงพาณิชย์ตั้งเป้าขยายร้านธงฟ้าประชารัฐเพิ่มเป็น 40,000 ร้าน